าพ่อเพชรบานะมันเหมือนแบบลูกพีเวดดิ้งอะแม่ไปซื้อฮัลโหลซื้ออะไรนะฮัลโหลวันก่อนมันหายแล้วก็เรากับทหารทุกที่เลยไม่ทำไม่เจอเลยอ่ะนี่ครูหัวใหญ่เย้าครูนะมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วมันก็สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแจ้งตอนนี้ก็เดือนที่6เนาะเดือนมิถุนายนแล้วเกือบจะ1ปีแล้วนะที่เพชรแบบกลับจากบ้านแหวนมาช่วงนั้นน่ะที่เพชรเขามาบ้านเราใช่ไหมจะไปเที่ยวที่ช่างไฮ้อ่ะแต่ก็แบบมีโควิดตรงที่จีนแบบไล่เล็งมากเลยซื้อตั๋วขึ้นบินแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปเลยเรียนอยู่บ้านแล้วก็พี่กับเราก็แบบนี้วันนี้เราก็เลยจะมารีแคปจากรูปกันกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเล่าให้กันและกันฟังได้หรือเปล่าว่ารูปนั้นน่ะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรโอเคนี่เดี๋ยวได้นะรูปแรกไหนอ่ะโอเคบอกแป๊บนึงตัวอีซี่อ่ะสิรูปแรกง่ายก่อนนะจ๊ะฮะอยู่ถนนใช่มั้ยอยู่ถนนอันนั้นน่ะถนนอันไหนอันนี้เสื้อสีดำที่เราใส่อันนี้คือเสื้อฤดูหนาวร้านชานมไข่มุกใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนี่เป็นรูปใครรูปแหวนถูกต้องรูปนี้เฉลยบอกเห็นชอบอะบอกชอบรูปนี้มากเลยเอาไปทำมีมได้อะทุกคนแบบหาเรื่องและอะไรอย่างเงี้ยชิกะหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนรูปนี้นะคะคือรูปที่เราอะไปกินร้านชานมไข่มุกเปิดใหม่ที่บ้านแหวนแล้วตอนนั้นมันมีลดราคาชานมไข่มุกแล้วก็เหมือนแบบกินไปแล้วนะร้านเนี้ยแก้วนึงแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยอีเขอถังมีลดราคาอีกความโง่ของฉันกินร้านนี้เสร็จปุ๊บเดินไปกินอีเขอถังต่อวันนั้นก็คือกินชานมไข่มุกไป2แก้วโอเคตาหนีบ้างโอเคแป๊บนึงนะรูปนี้เอ้ยอันนี้ว่ะรู้ว่ะเห็นแล้วจำได้เลยเป็นรูปตอนตรุษจีนที่หนีอ่ะจะซื้อของกินอ่ะขนมอะไรเงี้ยมาเยอะมากเลยใช่ไหมอันนี้มันง่ายใช่ไหมใช่นี่ทุกคนเห็นปะล่ะของกินเต็มเลยแล้วรูปนี้นะคิดว่าต้องเป็นรูปบ่อแน่นอนถูกป่ะเออใช่ใช่หนีมีสิวเอารูปเฉลยมาสิอีเวนไหนบอกว่าจะไม่เอารูปที่ทำลายการกายรูปนี้หน้าสดมากทุกคน 99.9% ตอนอยู่บ้านแหวนเป็นหน้าสดของเพชรนะคะแล้วหน้าสดตอนนั้นคือมากจริงๆทุกคนทุกคนแต่จากรูปนี้นะจะเห็นเลยว่าสิวเพชรเม็ดใหญ่มากตอนอยู่บ้านแหวนไม่ได้ใช้สกินแคร์เลยค่ะทุกคนตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยคงไปไม่กี่วันก็ไม่ได้พกสกินแคร์ไปเว้ยแล้วใครจะไปรู้ว่าฉันจะไปอยู่ที่นั่นนานขนาดนี้ความที่มันไม่ได้บำรุงเลยใช่ไหมสิวเนี่ยมันก็ขึ้นอยากเห็นในรูปเลยสิวมันขึ้นง่ายมากเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ทิ้งเป็นรอยใช่ปะถ้ากลับไปคนรูปเก่าๆอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าหน้าตัวเองมาไกลมากจริงๆจากช่วงนั้นแต่ตอนนี้หน้าของพี่ไม่มีสิวอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอคะใช่เอาจริงอะตั้งแต่กลับไทยมาใช่ไหมวอลก็แบบต้องฟื้นบำรุงหน้าเนาะแล้วมันทำให้วอลรู้สึกว่าวิตามินที่ทาก่อนลงสกินแคร์อื่นๆเนี่ยมันช่วยเรื่องรอยสิวอะไรอย่างงี้มากเลยนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันใกล้จะหมดแล้วฉันก็ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเพราะอีโควิดอีกแล้วแล้วพอดีเลยค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะสกินซิสต้าเขาก็ส่งน้องคนนี้มาให้ลองใช้สกินซิสต้า V Acne Clear Booster ค่ะเขาเนี่ยเป็นบูสเตอร์เข้มข้นเนื้อแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องสิวแบบครบวงจรเลยนะทั้งสิวอักเสบสิวสเตียรอยสิวผดสิวหน้าดีขึ้นใน28วันแล้วพอดีเลยวอเนี่ยมีสิวผดอยู่แถวคางกับรอยสิวคางแก้มก็เลยแบบมาได้ทดลองใช้น้องคนนี้มาอาทิตย์กว่าๆแล้วแหละส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบนะตั้งแต่ตัวบูสเตอร์ของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยอะน่าจะเป็นเพราะว่าของเขาไม่มีน้ำหอมนะเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเลยแล้วผลลัพธ์ก็ตามนี้เลยค่ะรู้สึกสิวผดที่คางลดลงนะคะรอยสิวก็จางขึ้นส่วนสิวที่มันขึ้นใหม่เพชรก็ใช้แบบแต้มลงไปที่สิวเลยนะมันก็แห้งนะคะต้องใช้เวลาประมาณแบบ 3-4 วันถึงจะค่อยๆยุบนะคิดว่าถ้าเกิดใช้น้องเขาครบ28วันนะคะทุกคนน่าจะต้องดีขึ้นตามลำดับแน่นอนเลยแล้วมันมีสารสกัดอะไรที่รักษาสิวได้ไหมคะน้องเขานะคะมีวิตามิน B3 แบบเข้มข้นมากแล้วก็มีสารสกัดใบมิ้นป่าที่นอกจากจะช่วยเรื่องสิวแล้วเนี่ยยังช่วยดูดซับความมันลดการเหือดแล้วก็การแพ้การระคายเคืองด้วยนะ
มันขายที่ไหนคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะอยากหน้าใสไร้สิวนะคะหาซื้อง่ายๆเลยค่ะที่วัตสันบิ๊กซีหรือช่องทางออนไลน์ใน Shopee แล้วก็ Lazada หากใครนะคะอยากลองเขามีแบบ 2 in 1รวมบูสเตอร์และครีมที่เซเว่นด้วยนะราคา49บาทเองคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคะทุกคนเพชรจะบอกให้ตัวเองอ่ะพกสกินซิสเตอร์ตัวเดียวไปที่จีนด้วยนะเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้ไม่เห็นสิวเป้งๆแบบในรูปนี้โอเคถัดไปตาเพชรส่งเนาะง่ายอ่ะรูปนี้ก็ง่ายอยู่อะไรเด็กกูว่างเหรออ่ะส่งไปแล้วรูปนี้ง่ายมากอ๋ออันนี้คือแม่เพชรส่งของกินมาให้ใช่ไหมแล้วก็ส่งรูปนี้มาให้ใช่ไหมคะใช่ส่งไปแล้วนะเฉลยเน็ตช้ามากเลยอ่ะอยากให้มีสปอนเซอร์ความเร็วอินเทอร์เน็ตโทรระหว่างจีนไทยอะไรอย่างซัพพอร์ตหนูหน่อยถูกต้องทุกคนดูรูปนี่อ้วนมากเลยอ้วนมากต้องเล่าให้ฟังค่ะทุกคนว่ารูปเนี้ยเป็นรูปที่เราอ่ะถ่ายกันเองเว้ยคือในรูปอ่ะจะเห็นว่าเราใส่เสื้อแบบเสื้อแขนสีแดงใช่ป่ะมันเป็นเสื้อมอปลายของแหวนค่ะทุกคนแล้ววันนั้นอ่ะแหวนก็เอามาให้เพชรใส่แล้วก็ถ่ายรูปกันมีรูปอย่างนี้มีรูปอย่างนี้หลายรูปเลยแล้วเพชรก็ส่งไปให้แม่เว้ยบอกแม่เป็นไงใส่เสื้อมอปลายของแหวนอะไรเงี้ยแล้วนางทำแกเอาไปปิ้นเคลือบพลาสติกอะแกแล้วเท่านั้นไม่พอนางทำออกมา2รูปรูปนึงเนี่ยส่งมาให้แหวนนะจ๊ะผ่านไปรษณีย์ส่วนอีกรูปนึงนะทำไงรู้ไหมนางเอาไปติดบนหัวเตียงเพชรเขาห้องเพชรบ้านะไม่เหมือนแบบรูปพรีเวดดิ้งอะแม่แล้วตอนนี้มีย้ายไปห้องใหม่แล้วรูปนี้อยู่ที่ไหนรูปนี้ยังอยู่ในกองของอยู่เลยยังไม่ได้เอาออกมาเลยโอเคตาหนีบ้างหนีเริ่มตกใจอันนี้อีแวนบอกว่าไม่เอารูปที่ทำลายกันจริงๆไงแค่เห็นแค่นี้ก็รู้จริงเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหน้ามันต้องมาหนีไปทำอะไรเอาจริงนะจำไม่ได้ว่ะคิดว่านะอันนี้คือตรงที่เราจะเดินผ่านบ้านเสี่ยวเสียใช่ไหมไม่ใช่ไม่ถูกนะที่เพชรจำไม่ได้จริงๆทุกคนแต่ว่ารูปเนี้ยเปลี่ยนแว่นใหม่แล้วนะใช่ค่ะจำไม่ได้แล้วยอมแพ้ไม่รู้เมื่อเราอ่ะไปซื้อฮัลโหลซื้ออะไรนะฮัลโหล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 คือเราเสื้อตอนนั้นที่เราสามคนมีใครนึกออกแล้วก็คือวันนั้นอ่ะเผื่อก็ถ่ายรูปใช่ไหมเพราะวันนั้นเป็นวันเลขที่เปลี่ยนเป็นใหม่มาเราก็ถ่ายให้ดูว่าสวยนะโอเคอยู่นะจำได้จำเรื่องนั้นได้แต่ฉันจำไม่ได้จากรูปแค่นี้รูปถัดไปของวอนะจ๊ะ这张图片哇我很早就准备了我不知道如果你看见这张图片你会不会伤心真的不好意思啊但是我很早就准备了。嗯，是。能加进来呀？好，你เหลือแค่อันนี้อ่ะ。我抱抱你呢，你不用哭呢。你没哦啊？我เห็นกำไรอันนี้อ่ะ。งั้นบอกส่งอันที่ซูมออกมาอีกนิดนึงนะ。อ่ะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะ。อ๋อทำเค้กให้เฉาเฉียใช่ไหมใช่ถูกต้องอีกอันหนึ่งนะคะที่เราซื้อจากเมืองไทยอ่ะวันก่อนมันหายแล้วก็เรากับปัญหาทุกที่เลยไม่หาไม่เจอเลยอ่ะนี่เปียวคุณนะหัวเป้าๆนี่นะแต่สามปีแล้วอ่ะมันไม่ค่อยถอดออกมาเลยอ่ะวันนั้นคือจำเป็นต้องถอดแล้วก็มันก็ไม่รู้ไปไหนแล้วมันหายอ่ะนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนี่ไม่เอาอย่าพูดคุณเดี๋ยวนี่นี่คุณ我也要哭呢นี่不用哭โอ้ยผมไม่应该发这张图เลยอาเพชรอธิบายให้ฟังไทยละกันก็คือรูปนี้นะคะเป็นวันเกิดของเสี่ยวเสี่ยค่ะทุกคนแหวนอ่ะเขาก็อยากจะทำเค้กให้กับเสี่ยวเสี่ยเองเว้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบมันก็อบไม่ได้สักทีมันก็ไม่ฟูสักทีใช่ไหมคะแล้วตอนแรกอ่ะนัดกับเสี่ยวเสี่ยไว้ว่า6 โมงอ่ะจะไปกินร้านอาหารกัน6 โมงก็แล้วเสี่ยวเสี่ยก็รออยู่ที่ร้านแบบทำไมพวกเธอยังไม่มาสักทีฉันก็รับโทรศัพท์เอ้ยนี่เสี่ยวเสี่ยพอดีเนี่ยคนข้างบ้านอ่ะให้แหวนอะไปช่วยทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไม่เกิน5 นาทีเดี๋ยวไปแน่นอนแต่ไม่ใช่เว้ยแท้ที่จริงแล้วอะอีแหวนก็นั่งปั่นทำเค้กอยู่เหลือเวลาอีกไม่ถึง10 นาทีในการทำเลเยอร์เค้กชิ้นนี้คุณจะต้องตั้งสติดีๆแล้วนะหลีอย่าทิ้งไม่อย่างนั้นค่ะ
ไม่อย่างนั้นวันนี้มีคนออก1คนนะคะลียาทิงเข้าใจพอตอนแต่งหน้าใช่ไหมคะตอนแรกก็โกรธคิดไว้แล้วว่าจะแต่งออกมาสวยๆมีผลไม้เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายด้วยความรีบมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ตาหนีบ้างอันนี้วิอันนี้我จำได้ตอนนี้我在给小霞剪她的刘海是吧มันไม่ขนาดนี้เลยเหรอใช่我จำได้ก็คือทุกทีที่นางจะตัดหน้าม้านางก็จะเรียกถึงเพชรนะคะโอเครูปถัดไปนะคะอันนี้เป็นรูปที่พี่จะไปฝูโจ้แล้วใช่ไหมคะวันนั้นอ่ะใช่เดี๋ยวจำได้ใช่ไหมถ่ายกับใครถ่ายกับหัวสิมันยังมีใครอ่ะแค่เดิมวันนั้นนี่น้องได้สิจะบอกว่ารูปนี้มันเป็นรูปที่เหมือนต้องจะต้องกลับไทยแล้วนั่นแหละคืนก่อนที่จะกลับไทยอ่ะร้องไห้แบบหนักมากทุกคนร้องแบบทั้งวันทั้งคืนจนตื่นขึ้นมาก็ยังร้องอยู่จนเพชรขึ้นรถไปแล้วเพชรก็ร้องเพชรยังจำตอนนั้นได้เลยพูดถึงตอนนี้เพชรก็จะร้องไห้อีกแล้วเนี่ยแบบขณะนั่งอยู่บนรถอ่ะทุกคนนั่งรถกำลังกับฟูโจอ่ะเพชรก็ร้องไห้แล้วคือแบบในรถมันเงียบมากมันจะมีคนอื่นนั่งรถกับเราไปด้วยใช่ปะเราก็ต้องนั่งร้องไห้แบบเงียบๆอ่ะแกเข้าใจไหมแล้วทิชชู่อ่ะก็พกไปแค่แผ่นเดียวอ่ะแกโชคดีที่ต้องใส่แมสใช่ปะฉันก็เอาทิชชู่อ่ะยัดใส่จมูกเลยไม่ให้ขี้มูกมันไหลอ่ะแกมันเป็นอะไรที่แบบคลิปนี้เป็นคลิปแรกเออคิดถึงอ่ะโอเคอ่ะตาหนีบ้างเห็นไหมเห็นอันนี้หมดจำได้เฮ้ยแล้วหมดก็จะร้องไห้แล้วนี่แย่ดิเราทำคอนเทนต์นี้เพื่อมาร้องไห้ใช่ไหมมันเป็นรูปตอนที่แบบอยู่กันสามคนมีหมอมีหนีแล้วก็มีเสี่ยวเสียใช่ไหมเป็นตอนที่เราอยู่ใจบอกมันใจอี้เหอถังใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายรูปด้วยกันอย่าดิเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยใช่หมอรู้สึกว่าหมอคิดถูกแล้วที่เก็บรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายหมอรูปถัดไปนะตัดมูดมากรูปซื้อชานอนแล้วอยู่ที่ไหนจำได้ไหมจำได้ไม่ได้อันนี้มีที่ตัวไม่ใช่มีแค่หมอด้วยหมอไปกำลังจะทำหน้าหนีแบบนี้ใช่ไหมใช่หนีกำลังจะฆ่าหมอนี่รูปนี้มีคลิปให้ดูด้วยนะจบ开始你们的表演อันนั้นคือของปลอมไม่ใช่ของจริงนะเป็นหนีการหัวอันนั้นเป็นเรื่องจริงอ่ะก็หนีมันหน้ากันดะเนื้อเทิมแบบอันเนี้ยคือมันเป็นตอนที่เราอ่ะเดินไปตรงเนี้ยเพื่อจะไปซื้อเถียปั่นซาวมั้งเหมือนมันไม่ขายหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นเดินไปกับเสี่ยวเสี่ยด้วยเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนไปกินโชโต้ฟูไหมหรือไปกินอย่างอื่นดีไหมอะไรเงี้ยแล้วแหวกก็บอกยุดบีบไปคอพี่ดอกเมื่อไหร่มึงจะหยุดกินอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรูปสุดท้ายแล้วไหมต้องตาไม่ออกแน่นอนตาออกไหมมันยังไม่มาเลยอ่ะต้องผิดคุณเลยต้องให้ตัวเองพอจำได้บอลรู้ว่ามันคือที่ไหนอะแต่บอลเรียกไม่เป็นอะมันคือทางที่ตอนนั้นอะมีเสี่ยวเสี่ยด้วยใช่ไหมแล้ววอลไทยหนีกับเสี่ยวเสี่ยกำลังเดินอยู่ตื่นเต้นใช่ค่ะใช่อันนี้วอลเป็นคนถ่ายเองจำได้ยิ่งเห็นรูปแล้ววอลไม่ยิ่งจะร้องไห้อันนี้อันนี้หยุดร้องได้แล้วไม่งั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ร้องไห้ไม่ได้คลิปที่เกาดูมันแบบมันคิดถึงช่วงเวลานั้นมากเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจออีกอ่ะน่าเกลียดมากเลยมันร้องไห้ต่อหน้ากล้องแบบเนี้ยหัวเสียงหนีเหรอเสียงหลีอย่าทิ้งด้วยไม่ใช่เสียงหลีเสียวเสียด้วยเสียงหนีไม่ไหมเสียงหนีอากงอาม่าเสียงหนีไหว้กงไหว้ผัวเสียงหนีเสียงนิ่มป้าป้ามามาเสียงนี่เสียงนี่เตอร์หมาตอเสียงทาเตอร์ป้าป้ามามาเสียงเสียงเหมือนตัวเสียงสวยอยู่เตอร์โอเคเราว่าเราจะไม่พูดแล้วเพราะว่ายิ่งพูดก็จะยิ่งร้องไห้นี่ปังหวอปิดคลิปได้ไหมอ่ะงั้นวันนี้นะคะคลิปร้องไห้ของเราจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะกดกระดิ่งกดแชร์และให้เพชรด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนนะคะเอาเพชรค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ